ถามปัญหาวินัยนะครับภิกษุต้องอาบัติปาราชิกเพราะทรัพย์ของตนเองหรือไม่ถ้ามีจัดเข้าอาวหานอะไรไอ้ลักทรัพย์ของตนเองไม่น่าจะเป็นอาบัตินะมันไม่มีลักขโมยของตนเองในสิกขาบทของอันทินาทานมันทรัพย์คนอื่นที่มีเจ้าของใช่ไหมนะครับบุคคลอื่นที่มีเจ้าของแล้วรู้ว่าเจ้าของหวงเห็นนะครับอันนี้ของลองเอาเองมันจะเป็นลักยังไงนะครับอันนี้มนต์อาจารย์ลักยังไงครับนิมนต์ครับจริงๆแล้วมันก็จัดว่าเป็นลักขโมยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะองค์มันไม่ได้ไงองค์มันไม่ได้ครับไอ้ที่เราไปขโมยของเขาเนี่ยแสดงว่าของเขานั้นต้องมีเจ้าของหวงเห็นหากว่าเจ้าของไม่หวงเห็นแม้จิตเราจะคิดขโมยมันก็ไม่เป็นอาบัตินะครับถ้าเขาไม่หวงเห็นนะเขาสละแล้วไม่มีเยื่อใยแล้วนะแต่ว่าเราเข้าใจผิดว่าเขาไม่หวงเห็นอันนี้ไม่เป็นอาบัตินะครับแล้วมันก็ไม่ใช้คำว่ารักด้วยนะของตัวเองอ่ะจีวรตัวเองตากเอาไว้ไปหยิบตัวเองมาอุ้ยเราขโมยของตัวเองมันเลยเนี่ยอันนี้ท่านต้องอยู่ห่างเลยนะครับไม่งั้นนั่นก็ต้องไปให้หมอเช็คประสาทเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องไปเลยนะครับข้อ2ครับภิกษุพยายามพูดชักจูงสามีภรรยาที่โกรธกันให้คืนดีกันสำเร็จจะเป็นอาบัติอะไรก็ถ้าก็โกรธกันก็ไม่ได้หย่าร้างกันก็ไม่เห็นเป็นอาบัติอะไรครับก็สามารถพูดได้นะครับแสดงโทษถึงความทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมครับความไม่สามัคคีกันความไม่กลมเกลียวกันก็เป็นชีวิตของคารวะก็จะมีความทุกข์นะก็ยังมองไม่ออกว่ามันจะเป็นอาบัตินะครับในฐานะไหนนะครับอันนี้ก็ต้องแยกเป็น2กรณีกันแล้วกันนะครับถ้าหากว่าเขาโกรธกันแล้วก็อย่าล้างกันนะครับบอกเลิกกันเลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอกับฉันขาดกันนี่นะยืนยันอย่างนี้เลยนะครับนี่เราก็ไปพูดชักจูงครับภิกษุไปชี้โทษเห็นความไม่สมัครสมานสามัคคีกันหรือเห็นแก่ลูกแก่หลานจะลำบากอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็กลับมาคืนดีกันถ้าว่าเขาอย่าล้างกันขาดอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอาบัติสังฆาทิเศษนะครับชักสื่อให้ชายหญิงเป็นสามีภรรยากันนะถ้าว่าเขาอย่าล้างกันขาดแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ขาดนะครับอย่าล้างกันไม่ขาดเนี่ยเราไปพูดชักจูงมันก็ไม่มีอาบัตินะครับก็แต่ระวังนะครับเพราะว่าเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยไปยุ่งมากไม่ดีนะครับไอตอนที่เขาดีกันเนี่ยเขาก็ว่าเราดีไปด้วยนะแต่ถ้าว่าเขาทะเลาะ กันอีกนะครับก็เพราะพระองค์นั้นแหละให้ฉันกลับมาคืนดีกับสามีอีกไออย่างนี้เราจะโดนนะครับนะฉะนั้นเรื่องก็ต้องระวังนะวางเราจะไปเป็นสามีเขาด้วยนะครับ นะครับโอ้ยสนับสนุนดีเหลือเกินนะครับโอ้ยคุยดีเหลือเกินให้กำลังใจที่เหลือเกินนะก็ไปเป็นสามีเขาอีกนะครับเป็นที่ปรึกษาหัวใจต่อไปก็จะเป็นคู่นอนรวมเคียงข้างกันนะครับนิมนต์ครับนิมนต์ปารภครับขอโอกาสครับผมคือวัตถุมีคนมาขโมยวัตถุของเราครับเป็นผ้าหรือเป็นบาตรนี้ครับแล้วเราไปขโมยของเราคืนครับเราผิดเป็นอธินาทานไหมครับทั้งที่มันเป็นวัตถุของเรานะครับเขามาขโมยไปก่อนครับนะครับมันก็วินิจฉัยได้นะสันนิษฐานถ้าเรายังสละไม่ขาดใช่ไหมครับมันยังเขาเอาไปแล้วแหละแต่ว่ามันยังเป็นของเราอยู่ยังมีเยื่อใยอยู่มันก็ไม่ถือว่าเป็นขโมยเราไปเอามาคืนแต่เราก็อาจจะเรียกว่าขโมยได้โดยวิหารนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขาดเอาไปแล้วมันขาดไปแล้วเราสละคืนเอาช่างหัวมาเดินเอาไปแล้วไปเลยวันหลังไปเห็นมาใหม่ขโมยมาใหม่เนี่ยมีสิทธิ์นะครับนะวันหลังไปเอาใหม่ก็ขโมยเหมือนกันนะครับเพราะเราสละขาดไปแล้วนะครับระวังนะครับก็ดูที่ใจเราว่ามันสละขาดไปได้ยังนะครับอย่าขโมยเลยทำบุญไปเถอะนะครับเป็นทานกุศลอย่างหนึ่งอย่าไปขโมยเลยแม้ก็ไปขอเอาดีๆอย่าไปคิดลักขโมยนะครับนะแม้แต่หญ้าเส้นหนึ่งนะครับก็ยังไม่เหมาะไม่ควรนะครับดังนั้นอย่าไปคิดแม้แต่ความคิดที่จะลักนะครับบางทีบางครั้งวัตถุเนี่ยแม้มันนิดหน่อยมันก็สามารถปรับอาบัติเป็นปาราชิกได้นะครับนะโดยเฉพาะของสามเณรไม่มีนะครับว่ามันจะต้องได้ห้ามาสุกนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการลักทั้งหมดนะครับนิดหน่อยก็เป็นปาราชิกของสามเณรนะครับส่วนของพระเนี่ยมันต้องกำหนดราคาด้วยนะครับ
อันนี้มนครับ